เราเปลี่ยนตัวเองมาทำเป็นดิจิทัลด้วยพอเราเปลี่ยนมาเนี่ยคนที่เขาไม่เปลี่ยนเขาก็รับลูกค้าไม่ไหวถูกไหมฮะในเรื่องของการทำงานเราเปลี่ยนเราสามารถรับลูกค้าได้เยอะมากโดยที่แบบเราไม่เหนื่อยเราเหนื่อยน้อยลงแต่เรารับงานได้มากขึ้นงานเสร็จเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เป็นโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยวิ่งเข้าหาเรามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาลูกค้าเพราะว่าเขารู้ว่าเราสามารถตอบโจทย์เขาได้เราก็จะเป็นกลุ่มคนตรงนั้นแหละครับที่ทำให้สามารถรับลูกค้าสมัยใหม่ได้มากสวัสดีครับผมชื่อนิวนะครับนายนิวหันพักดีเป็นผู้บริหารบริษัทในกลุ่มของ Newell Group นะครับใน Newell Group ของเราเนี่ยจะมีหลากหลายธุรกิจนะครับและหลากหลายเซอร์วิสอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นด้านบริการบัญชีครบวงจรนะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีนะครับธุรกิจที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ financial และว่าเอาวางแผนการเงินทำเรื่องกู้เงินให้ลูกค้าสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ internal audit นะครับตัวนี้ก็แน่นอนว่าจะเป็นสำหรับบริษัทที่อาจจะต้องการเข้า IPO หรือบริษัทที่อาจจะไม่ต้องเข้า IPO ก็ได้แต่ต้องการให้ internal ของตัวเองเนี่ยดีขึ้นหรือต้องการให้เราไปวางระบบให้ตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราดูแลอยู่เช่นกันนะครับเริ่มทีเนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลทั้งระบบใช่ไหมครับเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมาทีละนิดทีละนิดจุดเริ่มที่ทำให้เราเริ่มมาเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีนะครับก็คือมันเกิดจากช่วงโควิดนี่แหละฮะในช่วง2ปีมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยโปรแกรมเดิมเนี่ยมันยากในการที่จะทำออนไลน์ได้ถูกไหมครับคือพนักงานเนี่ยต้องมาออฟฟิศตลอดที่ทำให้เราเริ่มต้องมองแล้วว่าโปรแกรมอันไหนนะที่สามารถตอบโจทย์ในการทำงานโดยที่แบบลดความยุ่งยากในการเดินทางมาออฟฟิศได้ครับซึ่งก็คือโปรแกรมที่ออนไลน์หลายๆโปรแกรมก็สามารถตอบโจทย์ได้ครับแน่นอนครับพอเราบอกว่าเราเป็นดิจิทัลเนี่ยเราก็เป็นดิจิทัลจริงๆนะฮะประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับโดยตรงเนี่ยเขาสามารถเห็นทุกอย่างได้เรียลไทม์เดิมทีถ้าเราไม่ใช่ดิจิทัลเนี่ยกว่าลูกค้าจะเห็นข้อมูลของเราได้โอ้ใช้เวลาหลายเดือนนะฮะแต่ว่าพอเราเป็นดิจิทัลเนี่ยถ้าเราผสมผสานกับลูกค้าได้ด้วยความเรียลไทม์ตรงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องรอเลยฮะแป๊บเดียวเขาก็เห็นรีพอร์ตเห็นข้อมูลทางการเงินแล้วครับสามารถใช้ในการพรีดิกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอีกอย่างนึงครับโปรแกรมออนไลน์เนี่ยรีพอร์ตสวยงามด้วยฮะสมัยใหม่มากขึ้นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็ชื่นชอบที่สุดเลยนะครับของพีคเนี่ยคือฟังก์ชันการ transfer ข้อมูลอย่างเช่นลูกค้าไม่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรก็ตามใช้โปรแกรมออฟไลน์บัญชีไหนก็ตามนะครับหรือจะใช้โปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นเองใช้ Excel เองก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่เขาทำเป็นรีพอร์ตของเขาอยู่แล้วนี่ครับทางพีคเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ย raw data ตรงนั้นเนี่ย transfer มาเป็นเข้าโปรแกรมของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำการทำงานซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าของพีคเนี่ยสามารถ transfer โดยที่เราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนลดเวลาไปได้เยอะตรงนั้นมากก็ในส่วนของประเด็นผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนจาก mindset นิดนึงก่อนมันก็มีตีในหัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะแพ้ไหมเด็กจะทำได้หรือเปล่ามันจะงานจะช้าลงไหมคือถ้าเรากังวลอยู่เนี่ยเราก็จะไม่เงินได้เปลี่ยนหรอกฮะแต่ถามว่าถ้าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราต้องมองข้อดีของเขาคนอื่นเปลี่ยนยากเนี่ยยิ่งดีนะยิ่งเขาเปลี่ยนกันยากแล้วเราเปลี่ยนได้เนี่ยเราจะเป็นผู้นำตลาดพอเราเป็นผู้นำตลาดแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาโดยที่เราเหมือนกับถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยตรงนี้เราก็จะไปเหนื่อยไปแข่งราคาที่เราไม่เปลี่ยนดีถูกไหมเราเลือกเหนื่อยที่จะพัฒนาตัวเองมันดีกว่าพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลลัพธ์ที่จะเติบโตในที่เราไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมตอนที่เราไม่เปลี่ยนนะครับ